ซื้อมาเล่นใหม่ๆกันนะครับมาคุ้นชินเลยแล้วต้องเปลี่ยนโพซิชันมือมาเล่นใกล้ยองมันทำให้เราใช้พลังนิ้วเยอะเพราะว่ามันตัวนี้ครับวาวิกอย่างเอ้ยตัวนี้เป็นวาวิกตั้มครับแบบเป็นรุ่นครับน่าจะ30ปีเป็นทีมบิวปี2020ฮะโอ้โหนี่ทำมาเป็นตัวลิมิเต็ดครับดูตั้งหลังอันนี้คือตัวมัน40มันมีหลายตัวมัน100ตัวครับตัวนี้เป็นตัวที่61โอ้โหใน100ตัวไม่ได้เยอรมันนะไม่ได้เยอรมันแค่ไปเป็นทองครับผมแค่ไปเป็นทองถ้าปกติเนี่ยคือถ้าใครดูว่าวิกจริงๆมันจะมีของเกาหลีด้วยใช่ไหมฮะครับเกาหลีจะจบที่ประมาณรุ่นปี2014ประมาณนะครับ2012 2014เนี่ยเพิ่นจะมาผลิตละเกาหลีประมาณนั้นนะครับในเมื่อระหว่างเคเป็นคนที่เล่นวาวิกมาตลอดนะฮะผมถามเลยทำไมเลือกรีวิวตัวนี้ง่ายๆเลยผมสายวาวิกอยู่แล้วตั้มตัวนี้มันเป็นตัวที่ลิมิเต็ดแล้วก็พิเศษนะครับหลายๆคนถามว่าวาวิกคอโต๊ะก่อนเวลาห้อยมาโต๊ะครับหัวมาโต๊ะครับหัวมาโต๊ะไม่ตกนะไม่มาโต๊ะครับมาโต๊ะที่ใจอยู่ถึงที่บ้านถึงวันนี่เป็นโปซิลีรุ่นแต่เป็นเกาหลีนะครับอันนั้นก็ห้อยอยู่กับมาโต๊ะหัวไม่ได้ตกเลยเรามาดูตรงวงจรครับนี่ครับนี่อันยังมันมีน้อยเดียวครับอันนี้มันมีแค่3ตัวเองอันนี้จะเป็นตัวลังจะเป็นเบสครับผมเป็นแหลมเป็นทุ้มครับแล้วก็ตรงบนจะเป็นแหลมครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแพนพิกอัพซ้ายขวาตรงนี้ก็จะเป็นโวลุ่มฮะโวลุ่มตัวนี้สามารถปรับเป็นพาสซีฟกับแอคทีฟได้อ๋อนี่คือง่ายๆว่าจะเล่นสำหรับเนื้อไม้ก็ได้จะไซท่านก็เพิ่มพลังเข้าไปครับถูกต้องถ้ากดลงจะเป็นแอคทีฟนี่ของวาวิกอีกตัวนึงแต่ก็ถ้าเปิดขึ้นก็จะเป็นพาสซีฟถ้าทานใกล้หมดก็จักขึ้นเลยตอนที่สำคัญครับเวลาไปเล่นบทประธานใกล้หมดแล้วก็จักกันไปแม่นครับแล้วพอดูความหนาของตัวนี้โอ้ยเป็นว่าวิกตี้คอค่อนข้างที่จะน้อยกว่าแคบน้อยนะครับน้อยกว่าแม่นน้ำหนักกับบันนักเท่าไหร่ครับบันนักแต่ได้เบากว่าอันนี้ไม้ชิ้นเดียวเหรอครับใช่ป่ะเป็นมาฮอกกานีครับมาฮอกกานีแล้วก็ตังบนนี่รู้สึกว่าจะเป็นไม้เอมุชื่อมันคลอเบอร์คออะไรสักอย่างนะครับประมาณนะครับแต่ลายมันงามนะครับลายสวยใช่มั้ยตั้งหลังนี่เป็นมาฮอกกานีนี่คือมาฮอกกานีรูปเลยฮะนี่คือมาฮอกกานีสวยครับสวยคาดแบทองครับคาดแบทองยิ่งปล่อยเวลานานไปสีไม้ก็ยิ่งออกใช่นี่คือซื้อไว้ลึกหน้าเก็บเลยนะครับครับมันเป็นตัวเป็นเบสซื้อเก็บครับเป็นเบสที่สามารถเก็บได้ราคาตัดโต๊ะว่างั้นโต๊ะครับเพราะว่าทำมาแค่100ตัวแค่นั้นถ้ามันหายไปหมดปุ๊บมันจะเหลือแค่ตัวเดียวใช่ไหมแม่นครับเรามาดูเทคนิคกันครับแต่ตัวนี้นี่ครับมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันแบบเป็นบาทปกติแล้วบอบิกจะเป็นครับเพราะอันนี้มันเป็นโปซิลีมันจะมาจริงอันนี้คือรุ่นโปซิลีนะครับนี่คือรุ่นโปซิลีดูยังไงเป็นโปซิลีโปซิลีมันจะมาเป็นบาทเป็นนัดบาทถ้าเป็นบอบิกเยอรมันจริงๆถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะเป็นนัดบาทที่เป็นเล็กอ่ะเป็นห้อยเป็นห้อยเป็นสีทองๆนะครับเป็นบลาสราคาประมาณเท่าไหร่เคปันน่าจะรู้อ่ะตอนนี้ตัวนี้นี่เห็นเจ้าของว่าได้มาประมาณ60,000 บาทประมาณ60,000ได้อยู่ครับตามราคาครับสวยจริงสแลปก่อนมาดูเทคนิคสแลปก่อนเอาปั๊บแบบโชนแบบกลางหมดเนาะกลางหมดเนาะอันนี้537นี่คือกลางหมดเลยนะครับครับเป็นตัวนี่ก็ยิ่งชัดเนาะข้างในได้ครับเอกลักษณ์โอบิคือกลางมันจะเป็น
็นซาวของมันเลยเอกลักษณ์กลางนะครับถ้าคนที่เล่นวอลวิกมาเขาเรียกว่าซาวกลางของวอลวิกอ่ะจะเป็นเอกลักษณ์มากเพราะว่าจะเป็นในรุ่นของที่เป็นตั้มหรือว่าของสตรีมเมอร์หรือว่าของคอร์เวตจะซาวกลางมันจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์อันนี้คือโอ้ยสายแจ็คก็มีผลนะนะมีผลเรื่องเลยอ่ะเปลี่ยนสายเป้าโอ้ยสายแจ็คก็มีผลแต่ผู้ชมถ้าชอบความเป็นวอลวิกก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับตอนนี้ดีเลยโทษโดนนี่ออกชัดเนาะครับโดยเฉพาะที่เวลาวอลวิกมานี่ครับขอแนะนำนิดนึงคือตั้งจากโรงงานมันคือมันตั้งขึ้นต่ำอยู่แล้วใช่ไหมแม่นครับวอลวิกใช่ครับเส้นก็จะต่ำแม่นครับแม่นครับแตะได้ง่ายเดียวครับเล่นง่ายครับแทปปิ้งก็ยิ่งง่ายครับเล่นง่ายง่ายครับเล่นง่ายแล้วโน้ตกลางมันชัดเนาะโน้ตกลางจะชัดครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของมันอันนี้คือปรับกลางหมดเลยนะครับไม่ได้ปรับเพิ่มแหลมเพิ่มเบสเพิ่มอย่างนี่ก็คือปรับที่แทนกับปรับเป็นกลางหมดเลยทุกอย่างกลางหมดแค่วอลุ่มอัดเต็มไปเลยลองฟังปิ๊กอัพหลังป่ะลองดูครับอัพหลังเพิ่มโลหน่อยไปในส่วนตัวของวาวิงแล้วสังเกตดูครับแท็กมันอยู่ด้านหลังเนาะแม่นครับการวางนิ้วจะต้องเปลี่ยนยังไงวิธีการวางนิ้วถ้าเล่นถ้าคนเล่นตั้มเนี่ยโพซิชันมือจะเปลี่ยนไปหมดครับจะต้องวางตั้งหลังใช่ค่อนข้างที่จะใช้พลังในการดีดเยอะผมก็เห็นมือเบสของมัสเวนเนาะแมนแบบวางเฉียงอย่างนี้เลยไลอันมาตินี่ก็แกก็จะวางมืออีกใช่ครับต่างจากเบสตัวอื่นเนาะการวางนิ้วแต่ถ้าคนเคยเล่นบอวิกแล้วมาเล่นใหม่ๆมาเล่นตั้มใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกว่าใช้แรงนิ้วเยอะมากพิเศษเพราะมันอยู่ใกล้หยองเนาะใกล้หยองตอนซื้อมาเล่นใหม่ๆก็นะครับมาคุ้นชินเลยแล้วต้องเปลี่ยนโพซิชันมือมาเล่นใกล้หยองมันทำให้เขาใช้พลังนิ้วเยอะเพราะว่ามันใกล้หยองแม่นครับใกล้หยองแต่ถ้ามาเล่นที่มันก็ไม่ได้แต่แนะนำตัวนี้สายร็อกแน่นอนครับจบครับตัวนี้หรือว่าจบเลยโอเคขอบคุณเคนะครับผมครับ